วัสดีครับสวัสดีครับติดตามเก็บตกจากเนชั่นนะครับวันนี้25พฤษภาคม2566นะครับเช่นเคยนะครับอยู่กับผมณัฐสรคุณคุณยศธีวัฒน์แล้วก็อาจารย์ล่ามภาษามือประจำวันนี้นะครับอาจารย์ทวิพย์เชื้อทองครับความเคลื่อนไหวในทางการเมืองเนี่ยต้องเกาะติดกันทุกวันเลยนะฮะในวันนึงเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงกัน 2-3 รอบด้วยใช่ครับต้องดูกันไปนะ Twitter Facebook แต่ละพรรคก็นัดแถลงกันในเวลาไม่ตรงกันเลยแล้วมันก็มีเรื่องของการปะทะคารมกันอยู่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลก้าวไกลกับเพื่อไทยตอนนี้2ประเด็นประเด็นแรกก็คือการจะจับมือกันให้เหนียวแน่นโดยมาจากคำถามของคุณสิทธานะฮะที่เอาก้าวไกลเหมือนใช้ก้าวไกลเป็นตัวประกันนะฮะว่าจะสมานแผลกับเพื่อไทยโดยคุณหมอชลน่านเนี่ยไทยสร้างไทยอาจจะต้องลดบทบาทลงไหมนะฮะหรือถ้าจะให้ความสำคัญกับไทยสร้างไทยแล้วเพื่อไทยจะว่ายังไงครับและอีกหนึ่งประเด็นคือเรื่องของประธานรัฐสภาโอ้โหอันนี้ก็จับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับอย่างเรื่องของหมอชลน่านกับคุณสิทธาเองเนี่ยเมื่อวานนี้ค่อนข้างที่จะร้อนกันพอสมควรเลยทีเดียวครับถึงขั้นที่ว่าตัวของหมอชลน่านเมื่อวานนี้ที่สัมมนาของทางเพื่อไทยเองเนี่ยก็พูดถึงประเด็นนี้แล้วก็จริงๆมองว่าอาจจะเป็นเรื่องเล็กด้วยซ้ำใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดขอโทษแล้วก็จบแต่คนมันก็ไปขยายความอะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เพื่อไทยเนี่ยงอนหรือเปล่างอนหรือเปล่าถึงขั้นที่ว่าเอ๊ะจะถึงขั้นว่าจะถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเลยอะคุณหมอชลน่านเนี่ยบอกเมื่อวานนี้นัดแถลงข่าวสื่อมวลชนนะฮะแล้วก็ด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมอะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคุณหมอชลน่านในลักษณะท่าทางบึ้งตึงแบบนี้นะปกติท่านก็จะยิ้มแย้มใช่ไหมฮะท่านบอกว่าเดือดจริงๆนะถึงขั้นจะถอนตัวจากการรัฐตั้งรัฐบาลไหมเนี่ยก็คือนักข่าวถามว่าเดือดแบบนี้ถึงขั้นจะถอนตัวกันหรือเปล่าคุณหมอชลน่านก็บอกว่าไม่ได้คิดแบบนั้นนะเพราะเป้าหมายหลักของเราคือการจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรมาเป็นประเด็นถ้าเขาสำนึกได้เขาขอโทษก็จบเขาคนนี้ก็คงหมายถึงคุณสีทาครับและมันเป็นหน้าที่ของพรรคก้าวไกลที่ต้องมาเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะฮะถ้ายังปล่อยให้เรื่องราวเป็นประเด็นแบบนี้ MOU ที่เราเขียนกันไว้ว่าทุกพรรคต้องมีความจริงใจต่อกันต้องให้เกียรติกันเขียนไว้แล้วเพิ่งลงนามแต่เพียงชั่วข้ามคืนมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วใช่คือเหมือนกับประมาณว่ามองว่าก็นี่ไง MOU เนี่ยเซ็นกันเพื่อที่จะตกลงกันแสดงความจริงใจต่อกันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ามันไม่มีความจริงใจต่อกันหรือไม่อย่างไรแล้วก็น่าสนใจตรงที่บอกว่าก้าวไกลต้องจัดการปัญหานี้อ่ะเนี่ยนะครับคือก้าวไกลบอกว่าทางเพื่อไทยบอกว่าก้าวไกลต้องมามองปัญหานี้นะถ้าเห็นว่า6เสียงของไทยสร้างไทยมากกว่า111เสียงของเพื่อไทยตนก็ยอมส่วนแนวทางก็แค่อยากให้พูดคุยกันกับคุณสิทธาว่าขอเถอะกำลังจะจับมือจัดตั้งรัฐบาลอะไรที่ช่วยกันได้ก็ขอให้ช่วยกันทำไปจะไปสร้างฉากสร้างซีนอะไรก็ทำทีหลังให้เรื่องนี้จบก่อนคุณหมอว่าอย่างนั้นลองไปฟังบางช่วงบางตอนคุณหมอนะฮะก็ฝากทางพรรคแกนนำเข้าไปไงฮะคุณอย่าให้เรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาบั่นทอนในการทำงานร่วมกันของเราถ้าคุณเห็น6เสียงมากกว่า141เสียงผมก็ยอมก็เพียงแต่เป็นพูดคุยกันบอกว่าเฮ้ยขอร้องนะปุ่นพี่ปุ่นครับขอเถอะเรากำลังจะจับมือกันไปด้วยดีอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันทำจะไปสร้างฉากสร้างซีนอะไรก็ค่อยไปทำทีหลังให้เรื่องนี้มันจบก่อนผมว่าพูดแค่นี้มันน่าจะจบนะเออแล้วมันก็มีประเด็นที่นักข่าวก็ถามว่าทำไมวันนี้เดือดจังอ่ะหมอชลน่านบอกว่าถ้าผมต่อยได้ผมต่อยไปแล้วอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นเหมือนกันนะใช่แต่คุณหมอก็มาชี้แจงภายหลังว่าไอ้คำว่าคือถามว่าเดือดจังคือนักข่าวถามว่าเดือดใช่ไหมคุณหมอชลน่านก็เปรียบเทียบว่าเดือดคือถ้าชกได้ก็ชกแล้วแต่คุณหมอก็บอกว่าแต่มันก็ให้อภัยกันได้คือมันเป็นอารมณ์เหมือนถามกันนอกรอบอะแล้วมันเป็นฟีลลิ่งประมาณว่าเออเหมือนคุยกับนักข่าวเปรียบเทียบเปรียบเปรยให้ฟังนะครับแต่ทีนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวของคุณสิทธาธิวารีเองเนี่ยก็เคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับอย่างไล่ไปดูอย่างข้อความที่ค้างเอาไว้อย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อ16ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครับแชร์ภาพแชร์ข่าวขออภัยเนี่ยครับบานปลายชนน่านถามก้าวไกลถ้าเห็น6เสียงสำคัญกว่า141เสียงของเพื่อไทยก็ต้องดูตัวเองเนี่ยแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าทางไทยสร้างไทยพูดชัดเจนมาโดยตลอดนะครับว่าเรายินดียกมือสนับสนุนให้กับเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไก่ได้จับมือกันตั้งรัฐบาลไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลแล้วถ้าหากต้องการเสียงของไทยสร้างไทยเข้ามาร่วมรัฐบาลแต่ว่าติดขัดที่ตัวผมก็ยินดีลาออกจากพรรคให้ทันทียืนยันว่าเราไม่มีเงื่อนไขที่จะทำให้ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักครับคำถามคือทำไมเขาไม่คุยกันเนี่ย สองพักนี้นะ เขารู้สึกว่าจริงๆเขาก็มีสายสัมพันธ์กันมาก่อนหน้าแล้วแต่ละคนก็สนิทคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะฮะการที่มาออกกระแสของการทะเลาะเบาะแว้งกัน
ในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสถานการณ์ที่มันจะบานปลายเข้าไปนะฮะถ้ามีวงในที่สามารถคุยและเคลียร์ใจกันได้เอ๊ะมันน่าจะดีกว่านี้หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของ2คู่นี้ซึ่งก็เดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามว่าในอนาคตมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับมันก็จะสะท้อนเห็นภาพหลังจากนี้ด้วยนะครับไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวคนนี้กันหน่อยครับปรากฏว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับมีการทวิตผ่านทาง Twitter นะครับเขียนบอกว่าซาวฟิมิเลียครับคุ้นๆนะครับแล้วก็เป็นการรีทวิตข้อความของคุณดวงฤทธิ์บุญนาคครับซึ่งก็เป็นสถาปนิกแล้วก็นักออกแบบชื่อดังแล้วก็เป็นแกนนำแคร์คิดเคลื่อนไถ่ด้วยซึ่งเป็นฝ่ายที่สนับสนุนคุณทักษิณอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งข้อความของคุณดวงฤทธิ์เนี่ย เขียนว่าต้องทนให้คนที่เรียกตัวเองว่าเพื่อนเอาเท้าถีบหน้าเขาใช้คำอื่นนะ อยู่ทุกวันจริงหรือครับเพื่อนที่โกหกคอยแทงข้างหลังตลอดแต่ต้องช่วยมันเพราะลำพังตัวเองมันไปเองก็ไม่รอดไม่ช่วยมันกูก็ผิดช่วยมันกูก็เจ็บแล้วก็ติดแฮชแท็กความอดทนบางทีก็มีขีดจำกัดนะครับทีนี้ชาวเน็ตเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะพูดถึงใครเกี่ยวข้องกับการฟอร์มทีมเกี่ยวข้องกับว่าที่พรรคร่วมหรือไม่เนี่ยแต่คุณดวงฤทธิ์เนี่ยอยู่ในกลุ่มแคร์ซึ่งเขาก็กลุ่มแคร์เนี่ยได้รับชื่อในช่วงหลังว่าเป็นเหมือนมันสมองของเพื่อไทยพอสมควรในการที่จะกำหนดทิศทางนโยบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าในความเชื่อมโยงกับการกำหนดนโยบายพรรคคุณดวงฤทธิ์ก็น่าจะห่างไกลพอสมควรเนาะพอใช้คำว่าความอดทนบางทีก็มีขีดจำกัดเนี่ยก็เดี๋ยวจะยิ่งไปทางประชารัฐเหมือนเดิมต่อไปไหมพลเอกประวิตรก็ยืนยันนะฮะว่ายังคงเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคต่อไปส่วนในตอนนี้เนี่ยพลังประชารัฐถูกจับตามองว่าเป็นตัวแปรสำคัญหากอีกฝ่ายตามรัฐบาลคือหมายถึงว่าหากอีกฝ่ายตั้งรัฐบาลไม่ได้พลเอกประวิตรจะเป็นตัวแปรสำคัญหรือไม่ลองไปฟังคำตอบผมก็ยังอยู่เป็นหัวหน้าพรรคอย่างเดิมเลยครับไม่มีอะไรนะครับก็คงยังไม่ทราบอะไรเลยนะครับครับครับและยังคงเป็นตำแหน่งของสิ่งเดิมอะไรนะแคนดิเดตนายกอ๋อผมไม่ได้ก็แคนดิเดตของพรรคของพรรคเท่านั้นเองนะครับตอนนี้พรรคประชารัฐดูเหมือนเป็นจุดแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดว่าฝ่ายตั้งไม่ได้ก็ไม่ทราบสิครับก็ยังไม่ทราบเลยนะสองลุงนี่ยังคงมีความร้อนเนี่ยนะครับก็เป็นความเห็นอีกด้านนึงแล้วกันนะครับก็แนะนำให้ทางสองพักก็ยิ่งมีเรื่องบาดหมางกันเข้าไปใหญ่หลายคนตอนนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้เป็นเรื่องของทีมเจรจาได้ไหมทีมเจรจาเขาจะคุยกันอยู่ว่าจะตกลงเรื่องนู้นเรื่องนี้ยังไงคือตอนนี้กองเชียร์ก็ซัดกระหน่ำกัน2ฝ่ายเนาะจริงครับกองเชียร์เพื่อไทยก็ไปก้าวไกลกองเชียร์ก้าวไกลก็ไปซัดเพื่อไทย มาเลยทำให้บรรยากาศคุกรุ่นจริงๆตอนนี้นะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอดูคราวนี้อีกฝากหนึ่งฮะอีกฝากหนึ่งก็คือพลเอกประวิตรนะฮะก่อนหน้านี้เขาตีความกันว่าเอ๊เรื่องของตัวแปรในการที่จะวางขั้วรัฐบาลใหม่โดยที่ห่างไกลจากก้าวไกลก็คือไม่มีก้าวไกลในสมการนี้นะพลเอกประวิตรอาจจะเป็นตัวแปรหรือเปล่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกนะฮะกล่าวถึงกรณีกระแสที่ตนถูกจับตามองว่าอาจจะไปเตรียมเป็นรัฐบาลหากก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดคุณประวิตรบอกว่าตนก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคอย่างเดิมไม่ได้มีอะไรแล้วก็ยังไม่ได้ทราบเรื่องอะไรที่นักข่าวถามมาเลยพอถามต่อว่าจะยังคงเป็นแคนดิเดตนายกพลังนะครับกับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายในว่าที่8พรรคที่จะเป็นพรรคจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไปดูเนี่ยสัญญาณความแตกร้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มมีให้เห็นมาตั้งแต่วันที่เซ็น MOU กันแล้วอะครับเรื่องของประเด็นในเนื้อหา MOU ที่ดูเหมือนว่าแต่ละพรรคเขาก็มาระดมความคิดเห็นกันแล้วมันมีบางข้อที่มันมีการเพิ่มเข้ามาบางข้อที่มันถูกตัดออกไปเนี่ยนะครับแล้วเรื่องนี้เองเนี่ยคุณสิริกัญญารองหัวหน้าพรรคก้าวไก่แล้วก็เป็นทีมเศรษฐกิจของทางก้าวไก่เองเนี่ยถึงขั้นออกมาให้สัมภาษณ์กับทางเนชั่นทีวีในรายการคมชัดลึกนะครับบอกว่าวันนั้นเนี่ยมันคุยกันจนกระทั่งหยดสุดท้ายจริงๆอ่ะถึงว่าการเซ็น MOU มันถึงได้เลทไปใช่ฤกษ์เนี่ยเลื่อนออกไปเดิมเนี่ยตั้งมหาฤกษ์ว่า 4:30 นเป็นช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยกับช่วงเวลาทํารัฐประหารขอเป็นช่วงเวลานั้นใช่มันก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าโอ้นี่มันมีประเด็นเรื่องของการต่อรองกันอยู่ภายในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับคือฉากหน้าเราก็เห็นความเป็นปึกแผ่นของบรรดา8พรรคร่วมมาแหละครับที่เห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันจับมือเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยท่ามกลางความเห็นต่างที่ยังคงจุดร่วมกันเอาไว้แต่ว่าฉากหลังเนี่ยมันก็มีข่าวเรื่องของการต่อรองอะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางท่อนบางตอนในเนื้อหาของ MOU ซึ่งมีการตัด
แล้วก็เพิ่มเติมอะไรบางอย่างลงไปเนี่ยนะครับซึ่งการต่อรองที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก 3-4 พรรคการเมืองที่มีเป้าประสงค์นำไปสู่ผลบางประการกระแสข่าวการต่อรองเนี่ยดูจะใช่เรื่องจริงอะครับเพราะสิ่งที่คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคแล้วก็หัวหน้าทีมเศรษฐกิจออกมายอมรับเลยนะครับผ่านรายการคมชัดลึกของเนชั่นทีวีเมื่อ23พฤษภาคมที่ผ่านมาคือก็เล่าถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของการแถลง MOU วันนั้นน่ะว่าทำไมมันถึงเลทเนี่ยนะครับแล้วก็เล่าถึงว่าการต่อรองที่ว่าเนี่ยมันมีจริงๆสรุปใจความให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะครับอย่างเรื่องของเนื้อหาครับคุณสิริกัญญาบอกว่ามันมีการเพิ่มเติมเนื้อหาตามรัฐธรรมนูญซึ่งที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติมีการตัดเนื้อหาข้อ2เรื่องการคืนความยุติธรรมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารเพิ่มเรื่องสาธารณสุขแล้วก็ปรับถ้อยคำโดยเฉพาะกัญชาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เล่าให้ฟังถึงว่าไอ้ตอนที่คุยกันเนี่ยโอ้2วัน3วันก่อนหน้าทำไมไม่ตกผลึกกันแล้วมันมาตกผลึกในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะเซ็นกันเนี่ยนะครับทำให้เวลาเหลือน้อยแล้วต้องทำให้เสร็จด้วยข้อตกลงจึงได้เห็นกันเนี่ยเป็นฉันทามติหากไม่ต้องถอดหัวข้อนั้นออกเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายคือหมายความว่าคือจำเป็นต้องถอดเพื่อความสบายใจของทั้ง8พรรคร่วมอ่ะครับคราวนี้ถ้าไปดูหน้าตา MOU อ่ะครับก็จะเห็นว่าเรื่องที่มันหายไปแล้วก็เรื่องที่มันเพิ่มเข้ามาใน MOU ฉบับล่าสุด23ข้อเนี่ยที่ร่างขึ้นใหม่ถ้าเขาไปเจาะดูเรื่องที่หายไปจากร่างเดิมนะก็อย่างเช่นการคืนความยุติธรรมผู้ได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารนะฮะการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเนื้อหาที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาในร่างใหม่ก็อย่างเช่นการยกระดับสาธารณสุขแบบกว้างๆเลยนะแล้วก็การแก้ไขยาเสพติดแบบเร่งด่วนโดยเฉพาะการนำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดก็จะเห็นได้นะครับว่าประเด็นหลักๆสำคัญที่ก้าวไกลเคยหาเสียงเอาไว้เนี่ยไม่ถูกบรรจุอยู่ใน MOU แม้แต่ข้อเดียวไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112การปฏิรูปกองทัพเนี่ยก็อยู่ในแบบกว้างๆเนาะเพราะไปใส่คำว่าข้าราชการทหารตำรวจนะฮะขึ้นค่าแรง450ก็ไม่มีกำหนดนะฮะยกเลิกกฎหมายพิเศษนะฮะยุบกอรมน.ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ที่สำคัญลดค่าไฟทันทีเนี่ยในคำว่าทันทีมันไม่เกิดขึ้นแต่ก็ไปอธิบายในภาพรวมว่าจะมีการลดค่าเรื่องของพลังงานนำเข้าได้ยังไงส่วนเนื้อหาที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาในร่างใหม่นะฮะก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบไปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้เห็นว่าหน้าตา MOU มันสะท้อนรอยร้าวเหมือนกันใช่แล้วมันก็สอดคล้องกับที่ Nation TV เคยได้วิเคราะห์กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของการชิงเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรอีกซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภาด้วยนะครับที่ช่วงชิงกันระหว่าง2พรรคคือมันก็มีข่าวอะครับว่าเพื่อไทยเขาก็จองเก้าอี้ประธานสภาเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยได้เก้าอี้นายกไปแล้วทีนี้มันก็เป็นอีก1ตำแหน่งที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าประธานสภาเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่นำชื่อนายกขึ้นทูลเกล้าด้วยแล้วก็ตรวจสอบจะรับหรือไม่รับข้อกฎหมายก่อนบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของทางสภาครับอันนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะที่มันสะท้อนให้เห็นเรื่องของการต่อรองอย่างหนักหน่วงเลยครับระหว่าง2พรรคใหญ่พรรคอันดับ1อันดับ2ที่จะว่าไปเนี่ยเขาก็มองว่าจำนวนส.ส.เขาก็ดูห่างกันไม่มากแค่10ที่นั่งเท่านั้นเองอ่ะเนี่ยนะครับที่เบียดกันมาแล้วประเด็นต่างๆที่มันคล้องจองกันที่มันเคียงกันขนาดนี้มันจะส่อความทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยหรือเปล่าคือตอนนี้ถ้าไล่เรียงจากที่เราเล่าไปคุณผู้ชมครับมันก็จะมีใน3นะครับเขาเรียกว่า3หมุดหมายหลักๆอ่ะที่มันเกิดขึ้นนะฮะเป็นประเด็นก็คือว่าเรื่องแรกก็คือหน้าตา MOU ที่มันแตกต่างออกไปจากเดิมนะฮะเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของวิวาทะกับคุณหมอชลน่านและคุณสิทธาธิวารีนะฮะเรื่องที่3ก็คือการต่อรองเพื่อชิงตำแหน่งประธานรัฐสภา3เรื่องนี้มันเชื่อมโยงกันใช่ครับแล้วมันเห็นการขบเหลี่ยมกันระหว่างพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคก้าวไกลคราวนี้ชวนคุณผู้ชมไปวิเคราะห์กันต่อฮะเรื่องที่เขาวิเคราะห์กันมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าถ้าหากในอนาคตพรรคก้าวไกลก้าวได้ไม่ไกลอย่างที่คิดไว้ที่จะไปเป็นรัฐบาลอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือสิทธิ์ในการฟอร์มรัฐบาลมันจะไปตกอยู่กับเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคอันดับ2แต่สูตรของเพื่อไทยว่าจะไปรวมกับใครก็มีหลายคนคิดสมการออกมาแต่เราก็คงไม่สามารถมองข้ามในกรณีนี้ได้นะฮะว่าถ้าก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างเลยชวนคุณผู้ชมไปดูตอนนี้เขาคุยกันฝุ่นตลบเลยนะฮะว่าพลังประชารัฐกับเพื่อไทยถ้ามาบวกรวมกันถ้าควบรวมกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะต้องบอกว่าในทางการเมืองเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยพรรคก้าวไกลตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือว่าจะออกก้อย
จะตั้งได้สำเร็จไหมเนื่องจากมีเงื่อนไขทั้งเรื่องของสวและพรรคร่วมที่ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ลงรอยกันไม่แปลกนะครับที่มันมีการโยนหินถามทางมาเราก็ไม่รู้ว่ามาฝ่ายไหนนะ อาจจะมาจากฝ่ายขั้วรัฐบาลเดิมหรือว่ามาจากขั้วซึ่งยังคงเป็นว่าที่พรรคร่วมอยู่ตอนนี้แผนสำรองหากก้าวไกลไปไม่ถึงฝังเป็นยังไงบ้างบางฝ่ายก็มองว่าหากถึงคิวเพื่อไทยเดินเกมอาจจะเกิดการโดดเดี่ยวก้าวไกลนะไปรวบรวมเสียงจากบรรดาพรรคการเมืองที่เหลือไม่เว้นแม้แต่พรรคพลังประชารัฐที่ผู้ใหญ่ตัวจริงของพรรคเพื่อไทยและพลังประชารัฐเนี่ยเขาบอกเขาก็ยังคงมีไมตรีต่อกันช่วยเหลือนะฮะในเรื่องที่มันละเอียดอ่อนเรื่องที่เซนซิทีฟชนิดที่ใครก็ทำให้ไม่ได้นอกจากต้องเป็นคนที่เป็นคนบิ๊กสำคัญจริงจุดเชื่อมโยงหลายอย่างระหว่างสองพักนี้เนี่ยทำให้มีข้อสังเกตว่าโอกาสได้จับมือกันถึงขนาดที่พูดกันว่าพลเอกประวิตรเดี๋ยวจะลาออกจากหัวหน้าพลังประชารัฐเพื่อเปิดทางร่วมกับเพื่อไทยชิงจัดตั้งรัฐบาลหรือถึงขนาดยุบพักไปรวมกันเป็นเนื้อเดียวเลยทำเอาแกนนำพักพลังประชารัฐหลายคนก็ยืนยันว่าอันนี้เป็นเฟกนิวลุงป้อมเองก็พูดชัดนะฮะเมื่อสักครู่ว่ายังไม่ได้คิดวางเมืองทางการเมืองยังเป็นหัวหน้าพักต่อไปพร้อมกับไล่ให้ไปถามคนที่วิเคราะห์กันมานั่นแหละนอกจากนั้นในการประชุมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรก็พยายามพูดปลุกใจให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเดินหน้ากันต่อนะเราไม่ยุบพักไม่ควบรวมกับพักไหนเพื่อไม่ให้ลูกพักนั้นไขว้เขวก่อนหน้านั้นก็มีกระแสข่าวนะฮะว่าลุงป้อมเนี่ยพูดกับแกนนำในพักอย่างอารมณ์ดีถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นทำนองว่าโอ้ยไม่จริงหรอกนะฮะอุตส่าห์ลงทุนลงแรงกันมาทำพักขนาดนี้จะไปยกให้ใครได้ยังไงแล้วจะว่าไปคนที่ปูดเรื่องพลังประชารัฐจะไปรวมกับเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดนะครับแน่นอนเขาก็ต้องเล็งเห็นผลว่ามันจะเกิดผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะกับเพื่อไทยว่าใครจะได้ประโยชน์จากความคุมเครือไม่ชัดเจนตรงนี้นะครับหรืออาจจะเป็นเกมที่คนไม่หวังดีต้องการที่จะกวนน้ำให้ขุ่นเพื่อที่ก้าวไกลจะยิ่งหวาดระแวงว่าเพื่อไทยจะตลบหลังชิงตั้งรัฐบาลเองแทนที่จะดันหลังก้าวไกลหรือไม่หรือถ้ามองอีกมุมนึงนะครับการปูดข่าวรวมร่าง2พรรคก็อาจจะยิ่งสร้างอำนาจต่อรองให้กับเพื่อไทยมากกว่าก้าวไกลหรือเปล่าในกรณีที่ก้าวไกลยืนกระต่ายขาเดียวปฏิเสธข้อเรียกร้องยกตัวอย่างโควต้ารัฐมนตรีเกรดเอบางกระทรวงหรือว่าเก้าอี้ประธานสภาเป็นต้นนะครับความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะพลิกเกมตั้งรัฐบาลนอกจากการนำของก้าวไกลก็คือเพื่อไทยประตูนี้ยังไม่ปิดตายนะครับหากเงื่อนไขติดล็อกมากๆเข้าจนเดินต่อไปไม่ได้ก็อาจจะเห็นอะไรที่แฟนคลับของทางก้าวไกลเนี่ยไม่อยากจะได้เห็นก็ได้แล้วหากเกมชิงอำนาจก้าวไกลมาเป็นของเพื่อไทยเกิดขึ้นจริงอันนี้ต้องนับว่าเดินเกมเสี่ยงอย่างสุดขีดในระยะยาวนะครับเลือกตั้งครั้งหน้าโหวตเตอร์ที่เคยเลือกเพื่อไทยนี่อาจจะต้องเทคะแนนเลือกก้าวไกลแบบแลนด์สไลด์ก็หรือเป็นไปได้หรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาพลังประชารัฐมารวมอยู่ด้วยมันก็จะยิ่งเร่งให้พรรคมุ่งสู่ขาลงเร็วมากยิ่งขึ้นคือมองกันว่าโอ้ถ้าเกิดไปทางแนวนั้นอะสมัยหน้าเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยเพื่อไทยเดี๋ยวตามรอยพรรคอื่นๆที่อาจจะสูญพันธุ์ไปด้วยก็ได้นะครับทำไมกระแสนี้ถึงถูกพูดถึงบ่อยแม้2พรรคมาปฏิเสธกันเสียงแข็งคนก็ยังคุยกันอยู่เนื่องจากว่าสายสัมพันธ์ของ2พรรคนี้เนี่ยคนเขาไปเชื่อมโยงกันถ้าจำกันได้ในช่วงที่ธรรมนัสพรหมเผ่าถูกขับออกจากพลังประชารัฐก็มีกระแสข่าวนะครับว่าเดี๋ยวจะกลับไปเพื่อไทยแม้จะเป็นคนกันเองทั้งนั้นเนี่ยแต่ภายในพรรคเพื่อไทยตอนนั้นมีแรงต้านออกมาค่อนข้างหนักด้วยภาพลักษณ์ติดตัวแล้วก็อะไรหลายอย่างที่จะไปส่งผลต่อพรรคเพื่อไทยดังนั้นการที่พลังประชารัฐซึ่งมี DNA ของลุงป้อมอยู่เต็มเปี่ยมเนี่ยทางเพื่อไทยก็มองเกมออกนะฮะถ้ารวมกันจริงผลดีน่าจะมีน้อยกว่าผลเสียแต่ถ้าเรื่องนี้ปล่อยออกมาหวังผลไม่ว่าจากฝ่ายใดก็ตามเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมสร้างอำนาจต่อรองก็พอเข้าใจได้ในช่วงฟอร์มรัฐบาลแต่ละคนก็มีธงที่จะเรียกร้องกันคือไปให้สุดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งครับออกมายืนยันในเรื่องนี้ว่าโอ้เพื่อไทยจะถอนตัวเป็นไปไม่ได้ใครจะถอนเนี่ยนะครับคนนั้นที่ว่าก็คือคุณจตุรนต์ฉายแสงครับว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อจากทางเพื่อไทยก็ทวิตข้อความครับเพราะว่ามันมีกระแสข่าวนี้ออกมานะครับแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าเห็นแวบๆนะที่คนบอกว่าจะให้อะไรนะเพื่อไทยถอนตัวคือแค่ถอนตัวจากช็อกมิ้นลูกหลานยังไม่ยอมเลยแต่ถอนตัวจากการตั้งรัฐบาลประชาชนจะยอมได้ยังไงประมาณนี้นะครับถอนตัวแล้วจะให้ใครเป็นรัฐบาลล่ะครับทำไมจะต้องถอนตัวเพื่อไทยถอนตัวฝ่ายประชาธิปไตยก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้แน่ๆสิประชาชนโกรธตายเลยใครเสนอเนี่ยแนะนำให้ไปกินช็อกมิ้นท์เสียก่อนจะได้ใจเย็นๆเออนี่คือเหมือนยาสึกนะ
ครับห้ามปราบว่าใครที่จะบอกว่าเดี๋ยวจะถอนตัวจะอะไรไปกินช็อกมิ้นต์กันก่อนใช่เย็นๆเนี่ยแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าเดี๋ยวพรรคอันดับ1ที่เก่งสุดใน3โลกคงจัดการได้เองไม่ต้องถึงมือพรรคอันดับ2หรอกพอมีคนไปคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยคุณจตุรนก็ตอบกลับนะครับยังไงก็ไม่ถอนช่วยกันไปจนกว่าจะตั้งรัฐบาลได้ประกาศต่อประชาชนไปแล้วต้องทำตามนั้นนะครับแล้วก็ยังทวิตข้อความย้ำอีกว่าลูกหลานในทวิตเตอร์จะให้ทำอะไรไม่ขัดแต่ให้ถอนตัวนี่ขออนุญาตสวนกระแสสวนกระแสนี่ถนัดเลยยิ่งเรื่องสำคัญแบบนี้จะชวนลูกหลานช่วยกันสวนกระแสด้วยให้นึกเสียว่ามีประยุทธ์มายืนอ้าแขนรับอยู่ข้างหลังติดๆกันเลยถ้าถอนตัวก็จะเข้าสู่อ้อมกอดประยุทธ์ทันทีพอจะเย็นลงได้ไหมฟังแบบนี้แล้วไอ้สุดท้ายเนี่ยจี้ใจทุกฝ่ายเลยอะนะฮะคือมันก็เป็นสิ่งที่เขาก็สู้กันมาใช่ไหมหวังที่จะล้มการสืบทอดอำนาจอะไรก็แล้วแต่แล้วของคุณจตุรงค์ก็ไปสอดคล้องกับของคุณชูวิทย์นะคุณชูวิทย์ก็บอกว่าผูกขากันไปก่อนถ้าคุณไม่ผูกขากันเดี๋ยวอำนาจเดิมกลับมาแล้วคราวนี้โอกาสที่จะร่วมกันก็ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่คือมองพอยต์หลักเป็นอันดับแรกก่อนอะใช่ไหมในการที่จะสู้กับเผด็จการหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นอะถ้าสู้กันได้แล้วผ่านพ้นไปได้แล้วฟอร์มรัฐบาลได้แล้วถ้าจะไปตีกันก้าวไกลกับเพื่อไทยอะมีเวลาตีกันอีกเยอะคุณชูวิทย์บอกแบบนั้นเลยอะเอาเป้าหมายให้ชัด คุณชูวิทย์บอกเอาเป้าหมายให้ชัดเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวค่อยว่ากันเราไปดูพูดถึงช็อกมินเมื่อสักครู่ใช่ไหมมันมีประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานนี้ก็เป็นสีสันละกันนะครับที่คุณเศรษฐาทวีสินนะครับปรากฏว่าไปทดลองทานเมนูช็อกมินซึ่งเป็นเมนูโปรดของคุณอุ๊งอิ๊งนะครับคนแบบอื้ออึงมากในกระแสโซเชียลมีเดียนะที่เป็นช็อกมิ้นจากร้านติ้งแล็บอะครับแล้วปรากฏว่าคุณเศรษฐาทานแล้วไม่ชอบไอ้4เต็ม10บอกว่ารสชาติเหมือนยาสีฟันแต่อันนี้มันเป็นนานาจิตตังนะคุณผู้ชมเรื่องของเครื่องดื่มช็อกมิ้นน่ะมันแล้วแต่คนชอบคือถ้าชอบก็ชอบเลยคนไม่ชินไม่ชอบเขาก็จะไม่เข้าใจในรสชาติของมันน่ะใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกินไปแล้วคงไม่ชอบนะโดนสไตล์แล้วด้วยนะใช่สไตล์แกก็จะแบบว่าเป็นผู้ชายสายแดดดี้หน่อยแล้วพอพูดถึงช็อกมิ้นเนี่ยก็ต้องพูดถึงคนที่นำพาช็อกมิ้นเข้าสู่กระแสโซเชียลมีเดียก็คืออุ๊งอิ๊งนะครับปรากฏว่าไม่รู้เหมือนกันความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยไปพบคุณพ่อแล้วนะบินเดี่ยวไปด้วยนะคืออันนี้ถ้าไม่ได้คิดอะไรนะฮะคือคนเพิ่งจะคลอดลูกคนที่สองนะฮะแล้วคุณตายังไม่ได้เจอหลานเลยเนี่ย คือก็ควรจะไปเจอนะฮะถ้าไปกันได้เนี่ยแล้วที่สำคัญคือหลังเลือกตั้งเสร็จศึกอะไรที่มันหนักหน่วงกันมาก็ไปเจอคุณตาหน่อยก็ยังดีถูกไหมฮะถ้าไม่คิดอะไรเยอะนะตอนคิดช่วงนี้ พอการเมืองมันคุกกลุ่นอะว่าเพื่อไทยมีนอกมีในหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวนายใหญ่จะคิดแผนอะไรอีกไหมมันก็เลยทำให้คนจับตาอีกนะฮะแล้วยิ่งความเคลื่อนไหวภายในเองเนี่ยเขาก็ยังแบบโหให้กันไปคนละทิศคนละทางอ่ะอาจจะแบบเวลานี้ขอเบรกแป๊บนึงจากเรื่องการเมืองไปหาคุณพ่อหน่อยแล้วไปคนเดียวด้วยไงไม่ได้พาหลานไปด้วยอ่ะครับก็คือหลานจะไปไม่ได้หรอกนะเพื่อนพ่อจะบินไกลก็ไม่ได้แต่ก็ให้ความสำคัญที่ว่าไปหาคุณพ่อแล้วกันนะไปเยี่ยมกันคุณผู้ชมมองในแง่ดีแล้วก็อวยพรให้เดินทางปลอดภัยเหตุว่าถึงแล้วด้วยใช่ครับพูดถึงการเมืองยังมีอีกหลายประเด็นร้อนๆนะครับแต่ว่าพักกันครู่นึงนะครับแม้การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่ได้มีความชัดเจนนะฮะว่าจะเดินหน้ากันไปยังไงแต่ในเรื่องของการรับรองผลส.ส.ก็ดูเหมือนจะมีความชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวทางกกต.ก็เตรียมที่จะประกาศรับรองครับอย่างเป็นทางการให้ได้ 95% เพื่อที่จะเปิดประชุมสภานะฮะล่าสุดทางกกต.ก็ออกมาชี้แจงว่าตอนนี้ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนส.ส.ครบแล้วทั้ง400เขตเตรียมจะประกาศผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการแล้วก็พบว่าในจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยครับ52,190,000กว่าคนมาใช้สิทธิ์ประมาณ39,514,000กว่าคนคิดเป็นร้อยละ 75.71 นะฮะก็ต้องบอกว่าเยอะที่สุดนะในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งเหมือนกันโดยการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีบัตรดีนะฮะ 37,190,000 กว่าคนคิดเป็นร้อยละ 94.12 ในขณะที่บัตรเสียก็ยังคงมีนะ 1,457,000 กว่าคนคิดเป็น 3.69 ก็ส่วนน้อยบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนน้อยกว่านะฮะอยู่ที่ 866,000 คนอันนี้สะท้อนเลยนะว่าคนมีตัวเลือกในใจไม่ค่อยอยากจะไม่ประสงค์ลงคะแนนผลการนับคะแนนในส่วนส.ส.ครับเมื่อวานก็คือฮากันนะฮะเพราะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยส.ส.ลดลงแต่จริงๆเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วที่มันลดลงมันไม่ได้เกิดจากการนับคะแนนผิดหรือว่าอะไรมันมีการรายงานผลที่ไม่สมบูรณ์อยู่ส.ส.เดิมเนี่ยก้าวไกลเขามี113แต่ลดลงเหลือ112มาเท่ากับเพื่อไทย112อันนี้เป็นส.ส.เขตนะฮะรองลงมาคือภูมิใจไทย68พลังประชารัฐ39รวมไทยสร้างชาติ23
ประชาธิปัตย์22ฮะในขณะที่พรรคเล็กอื่นๆที่ไม่เกิน10ก็อย่างเช่นพรรคชาติไทยพัฒนานะฮะพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยเพื่อไทยรวมพลังแล้วก็ชาติพัฒนากล้าคราวนี้ไปดูในแง่ของส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งอะครับแบ่งเขตเลือกตั้งก่อนหน้านี้เนี่ยในระบบ ECT Report ก็แสดงจำนวนว่าพรรคก้าวไกลได้113ที่นั่งภูมิใจไทยได้67ที่นั่งแต่ข้อมูลตรงเนี้ยกกต.ก็ยืนยันว่าผลการเลือกตั้งในเขตที่3จังหวัดปราจีนบุรียังไม่สมบูรณ์นะฮะมันขึ้นมาว่าก้าวไกลชนะแต่จริงๆพอไปนับสุดท้ายแล้วเนี่ยภูมิใจไทยเขาชนะนะฮะเป็นคุณสฤทธิ์บุตรเนียนได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.จึงทำให้ที่นั่งส.ส.เขตเนี่ยลดลงแต่เรื่องของส.ส.บัญชีรายชื่อก็เป็นไปตามที่คำนวณกันแล้วก็ที่กกต.รายงานมาก่อนหน้านี้นะใช่ครับก็รอในเรื่องของการรับรองผลอย่างเป็นทางการนะครับทีนี้พอรับรองผลเสร็จปุ๊บมันก็จะนำไปสู่อีกขั้นหนึ่งนะครับภายใน15วันก็คือรัฐพิธีเปิดสภาแล้วพอเปิดสภาเสร็จปุ๊บก็ต้องมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรกันนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยตำแหน่งของประธานสภาเองยังคงมีประเด็นเรื่องที่ทางเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเขามีกระแสเรื่องของการจะแย่งเก้าอี้ในส่วนนี้กันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เองเนี่ยคุณปิยบุตรออกมาให้ความเห็นว่าโอ้โหก้าวไกลนี่ถอยมันจะถอยยังไงแล้วอ่ะแล้วตำแหน่งประธานสภาจะไปยกให้กับเพื่อไทยอีกก็ไม่ได้เนี่ยนะครับตำแหน่งนี้ยังไงก็ต้องเป็นของก้าวไกลเป็นพรรคอื่นไม่ได้เด็ดขาดเนี่ยนะครับทีนี้พอมันมีเรื่องที่คุณปิยบุตรออกมาให้ความเห็นแบบนี้ปรากฏว่าล่าสุดนะครับคุณรังสิมันต์โรมก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่าเรื่องของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นตำแหน่งที่ก้าวไกลอยากจะรักษาประเพณีที่เคยทำกันมาในอดีตเนี่ยถ้าเกิดไม่นับรวมเมื่อปี62จะพบว่าพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับที่1จะขอตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยเพื่อที่จะผลักดันกฎหมายต่างๆแล้วทางก้าวไกลเองก็ยืนยันนะครับว่าตำแหน่งนี้ทางก้าวไกลจะต้องขอเอาไว้เองนักข่าวก็ถามต่อครับว่ามีพรรคการเมืองไหนมาต่อรองตำแหน่งนี้แล้วหรือยังคุณรังสิมันต์โรมบอกว่ายังไม่ทราบแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก้าวไกลมีการประกาศมาแล้วหลายครั้งนะครับแล้วก็ยืนยันในจุดยืนเรื่องนี้มาโดยตลอดทีนี้ถามว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อไทยในประเด็นนี้หรือไม่คุณรังสิมันต์บอกว่าก็ต้องไปถามคุณชัยธวัฒน์เพราะว่าเป็นคนดูแลการเจรจาในส่วนของพรรคร่วมจะให้คำตอบได้ดีที่สุดในรายละเอียดของทางก้าวไกลเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันว่าใครจะเหมาะสมที่จะเป็นแคนดิเดตในการชิงตำแหน่งประธานสภาคิดว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยยังมีเวลาคุยนะครับว่าจะวางใครที่เหมาะสมไปทำตำแหน่งนี้ครับก็เหมือนชัดเจนนะฮะก้าวไกลเขายืนยันว่ายังไงตำแหน่งนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ต้องเป็นก้าวไกลแล้วเขาก็มีการชี้แจงอย่างชัดเจนผ่านหน้า Facebook ด้วยนะครับแจง3วาระที่สำคัญมากของพรรคก้าวไกลที่จำเป็นต้องใช้สถานะประธานสภาผู้แทนราษฎรในการผลักดันนะฮะวาระแรกเขาบอกว่าเป็นการผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้าคือในสัญญาประชาคมที่พรรคก้าวไกลให้ไว้ในการเลือกตั้งมีกฎหมายอย่างน้อย45ฉบับของก้าวไกลที่ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรเป็นกฎหมายการเมือง11ฉบับกฎหมายสิทธิเสรีภาพ8ฉบับปฏิรูปที่ดิน8ฉบับปฏิรูประบบราชการ8ฉบับบริการสาธารณะ4ฉบับกฎหมายเศรษฐกิจ4ฉบับสิ่งแวดล้อม2และแรงงานอีก2กระบวนการนิติบัญญัติที่ก้าวหน้าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำให้กฎหมายเหล่านี้เนี่ยได้รับการพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพเขาอธิบายลักษณะว่ากฎหมายที่ผ่านมาหลายร้อยฉบับเนี่ยบางฉบับถูกตีตกไปด้วยกระบวนการและคนคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าได้ตำแหน่งประธานสภามาแล้วยึดเอาความสำคัญของกฎหมายเป็นสำคัญก็จะสามารถผ่านได้วาระที่สองครับคือผลักดันให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเดินหน้าอย่างราบรื่นอันนี้ก็พูดในเรื่องของ MOU ที่ระบุไว้นะฮะว่าจะต้องผ่านการประชุมสภาก่อนในการที่จะจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อภิปรายให้กว้างขวางในเนื้อหาที่แหลมคมจำเป็นอย่างยิ่งที่ประธานสภาต้องมีเจตจำนงแน่วแน่ในการเดินหน้าเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญและเรื่องสุดท้ายคืออยากทำรัฐสภาโปร่งใสและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนะฮะอย่าง Open Parliament นะครับจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่เนี่ยอยู่ที่ประธานรัฐสภาด้วยนะครับว่ามีเจตจำนงอยากให้รัฐสภาไทยโปร่งใสมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือไม่เขาจะเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการถ่ายทอดการประชุมคณะกรรมการทุกคณะส่งเสริมการทำงานของสำนักงบประมาณนะฮะให้มีการวิเคราะห์มีความโปร่งใสให้ใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีการตั้งสภาเยาวชนหรือ Youth Parliament โดยกำหนดให้สมาชิกสภาเยาวชนทุกคนมาจากการเลือกตั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยพรรคก้าวไกลทิ้งท้ายนะฮะว่าต้องการให้ผู้แทนราษฎรดำรงตำแหน่งประธานสภา
ไม่ใช่เพื่อตำแหน่งนะแต่ต้องการอำนาจเข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐสภาไทยให้สามารถออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้จริงเป็นรัฐสภาที่เปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยนะแม้ว่าทางก้าวไกลเขาจะชี้แจงเหตุผลให้ฟังว่าทำไมใช่ไหมครับว่าเขาควรจะได้ไปในส่วนของตำแหน่งนี้แต่ว่ามันก็มีคนของเพื่อไทยเหมือนกันนะครับที่ออกมาระบุว่าโอ้ก้าวไกลไม่ควรที่จะกินรวบทุกตำแหน่งแบบนี้เลยคนที่ว่าก็คือคุณอดิศรเพียงเกตนะครับแล้วก็ยกสิ่งที่คุณปิยบุตรพูดนะครับกินรวบทุกตำแหน่งคือคุณอดิศรเนี่ยเข้าใจนะครับว่าก้าวไกลเนี่ยเป็นเสียงข้างมากแต่ในความเป็นจริงเนี่ย151เสียงยังไม่เกินครึ่งถ้าอยากได้ทุกตำแหน่งต้องทำให้ได้แบบนู่นครับสมัยไทยรักไทย377เสียงโอ้ยถ้าเป็นเหมือนตอนนั้นเนี่ยนะชี้เป็นชี้ตายเอาตำแหน่งไหนก็ได้คุณอนิสสรบอกว่าพรรคเพื่อไทยยินดีนะครับที่จะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกแต่ไม่ใช่ว่าได้ฝ่ายบริหารไปแล้วจะไม่ให้พรรคอื่นไปดำรงตำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งต้องดูความเหมาะสมแต่ละช่วงเวลาต้องดูบุคลากรของทั้งสองพรรคซึ่งส่วนตัวคิดว่าเพื่อไทยน่าจะมีความเหมาะสมในตำแหน่งประธานสภามากกว่าแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าฝ่ายบริหารเราได้คนรุ่นใหม่ไปแล้วแต่ประธานสภาพรรคก้าวไกลก็ไม่ควรที่จะกินรวบเล่นสลากกินแบ่งกันหรือไม่ถ้าพรรคก้าวไกลยังดื้อดันสมมติว่าเพื่อไทยไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาก้าวไกลก็เดินไปไม่ได้อยู่ดีไม่อยากจะให้เกิดภาพแบบนั้นขึ้นนะครับผมคิดว่าก็ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปโหวตกันในสภาทุกพรรคไม่ได้เสียงเกินครึ่งนะครับเรามีความจัดเจนเรามีความเชี่ยวชาญเราเคารพประเพณีบรรพบุรุษของรัฐสภาว่าควรจะมีคนที่เหมาะสมไปนั่งตำแหน่งประธานสภาเป็นหน้าเป็นตาไม่แพ้ฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารเราได้คนหนุ่มแล้วนะครับได้คนหนุ่มที่เหมาะสมกับการรัฐสมัยแต่ว่าประธานสภานั้นผมคิดว่าพรรคก้าวไกลไม่ควรกินรวบเล่นสลากกินแบ่งเป็นหรือเปล่านะแสวงจุดร่วมสมวนจุดต่างถ้าพรรคก้าวไกลยังดื้อดันนะถ้าสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลคุณเดินไปไม่ได้อยู่ดีผมไม่อยากให้เกิดภาพนี้ขึ้นครับนี่หลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นการขู่เลยหรือเปล่าว่าถ้าไม่ได้ตำแหน่งประธานรัฐสภามาเดี๋ยวจะถอนตัวไหมนะฮะในขณะที่หัวหน้าพรรคครับคุณหมอชลน่านศรีแก้วเมื่อวานนี้ก็ให้ความเห็นเรื่องนี้บอกว่าตำแหน่งประธานสภาอยู่ที่การตกลงและพูดคุยกันด้วยความเหมาะสมในแต่ละสมัยไม่เหมือนกันมาเทียบกันไม่ได้นะเราเป็นพรรคการเมืองที่อยู่มา22ปีมีบุคลากรที่ผ่านการทำงานมาเยอะเราจะไม่บอกว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่เราพร้อมมีบุคลากรสัญญาณจากหมอชลน่านก็บ่งบอกชัดเจนนะฮะว่าเพื่อไทยจะขอท้าชิงเก้าอี้ประธานสภาในมุมของเพื่อไทยก็มองว่าคุณพิธาจับจองเก้าอี้นายกไปแล้วดังนั้นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติจึงควรเป็นของพรรคอันดับ2ที่สำคัญแรงต่อรองของก้าวไกลกับเพื่อไทยค่อนข้างสูงทั้ง2พรรคเนี่ยมันไม่เคยเกิดแบบนี้ครับคือพรรคร่วมคะแนนห่างกันนิดหน่อย151ต่อ141ถ้าพรรคใดถอนตัวล้มกันทั้งรัฐบาลเลยแล้วก็อีกคนนึงที่ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ก็คือคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะครับรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก็ทิศทางการเมืองของเพื่อไทยก็ทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ครับคือต้องแยกเป็นคนละประเด็นนะครับในเรื่องของการที่จะร่วมรัฐบาลเรื่องที่จะโหวตให้คุณพิธากับเรื่องของตำแหน่งประธานสภาเนี่ยอันนี้มันเป็นคนละเรื่องกันทีนี้ในมุมของคุณอนุสรเนี่ยบอกว่าไม่ควรเหมารวมทั้งสองเรื่องเมื่อยอมให้พรรคอันดับหนึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วพรรคร่วมอื่นๆต้องก้มตายอมรับในทุกเงื่อนไขทุกพรรคต้องเกรงใจต้องเคารพเสียงประชาชนที่เลือกมาก่อนเลือกตั้งชูจุดขายการเมืองใหม่ต้องกระจายอำนาจหลังเลือกตั้งมาอ้างว่ายึดธรรมเนียมปฏิบัติพรรคอันดับหนึ่งต้องเป็นประธานสภาเพื่อที่จะรวบอำนาจไว้กับพวกของตนเองประมุขฝ่ายบริหารจองแล้วประมุขฝ่ายนิติบัญญัติก็ยังจะรวบเอาไว้เองเพียงแค่พรรคเดียวอีกหรือเนี่ยฮะเป็นจุดล่อแหลมมากนะถ้าคุณผู้ชมดูศึกการชิงตำแหน่งประธานสภาครั้งนี้เนี่ยฝากเพื่อไทยเอาตัวเก๋าในฝ่ายสภามาด่าหน้าพูดถึงความเหมาะสมของเพื่อไทยคุณหมอชลน่านเป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านคุณอดิศรเป็นโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภามีประวัติในการทำงานในสภาอย่างชัดเจนในขณะที่ก้าวไกลก็ยืนยันในหลักการนะฮะแม้ตัวเองจะเป็นส.ส.มาแค่สมัยเดียวแต่ผลงานเราเคยเล่าไปแล้วว่าก็โดดเด่นนะครับในเรื่องของศึกชิงตำแหน่งประธานเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์กันแล้วนะเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นตอนนี้คือรอยร้าวนะครับความไม่ลงรอยกันระหว่างสองพรรคการเมืองที่ต้องการตำแหน่งนี้ในขณะเดียวกันในเรื่องนี้ถ้าตกลงกันไม่ได้ซึ่งหลายฝ่ายมองนะครับว่าจุดนี้จะเป็นเหตุหนึ่งไหม
ที่ทำให้เพื่อไทยมาอ้างความชอบธรรมในอนาคตเมื่อมีอุบัติเหตุทางการเมืองอื่นจนก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วก็ประกาศตัวเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเสียเองซึ่งหากเรามองภาพในอนาคตในแง่ดีก่อนนะครับในแง่ดีคือเขาเดี๋ยวเขาจะตกลงกันได้แต่เขาว่าตกลงกันได้มันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมไปวิเคราะห์ฉากแรกคือก้าวไกลยอมก้าวไกลยอมเสียเก้าอี้ประธานสภานะฮะผลก็คือเพื่อไทยจะกลายเป็นแกนนำรัฐบาลตัวจริงไม่ใช่ก้าวไกลและหากยังร่วมงานกันต่อไปกรณีตั้งรัฐบาลสำเร็จนะฮะเขาบอกว่าก้าวไกลก็จะโดนขี่คอแบบนี้ตลอดเวลาเพราะว่าคุณยอมเข้ามาตลอดแล้วยอมตั้งแต่ MOU ยอมมาตั้งแต่ตำแหน่งประธานสภาสุดท้ายถ้าไปร่วมรัฐบาลกันแน่นอนแกนนำรัฐบาลตัวจริงก็เป็นเพื่อไทยแหละไม่ใช่ก้าวไกลนะฮะในฉากทัดนี้เนี่ยฝั่งก้าวไกลตอนนี้ก็มีอีกฝากนึงด้วยคือเริ่มถูกแฟนคลับตัวเองตั้งคำถามแล้วผู้บริหารชุดนี้น่าจะเริ่มถูกทัวร์ลงบ้างแล้วว่าตัวเองนั้นยอมมากเกินไปจนไม่เหลืออะไรการเสียเก้าอี้ประธานสภาไม่ได้การันตีนะครับว่าเพื่อไทยจะได้ตำแหน่งเก้าอี้ไปด้วยนะฮะหลายคนมองว่ายอมเขาหน่อยตัวเองได้เก้าอี้แล้วนะฮะได้นายกแล้วแต่ปรากฏว่าจริงๆมันยังไม่การันตีนะครับว่าท่านอาจจะเป็นแค่คนร่วมรัฐบาลไม่ได้ตำแหน่งนายกก็ได้จุดพลิกผันก็อยู่ที่ด้อมส้มนี่แหละครับหากไม่ยอมอาจกดดันให้ก้าวไกลถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็รอสะสมพลังเพื่อแลนด์สไลด์ในครั้งหน้าใหม่แล้วผลก็คือถึงอย่างไรเพื่อไทยก็ไม่พอใจอยู่ดีนะครับหากร่วมกันต่อไปจะมีการวางยาเตะตัดขากันแล้วก็อีกด้านนึงเพื่อไทยเนี่ยอาจจะช่วงชิงเก้าอี้นายกหนักขึ้นก็ได้เพราะอ้างได้ว่าก้าวไกลได้เป็นประมุขนิติบัญญัติไปแล้วอันนั้นคือฉากแรกนะครับแต่อีกฉากนึงนะครับมองแบบโลกในแง่ร้ายเลยนะครับคือตกลงกันไม่ได้แล้วเกิดการโหวตแข่งกันแต่มองว่าโอกาสลักษณะแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นได้น้อยเพราะปกติฝ่ายเดียวกันจะเสนอประธานกับรองประธาน2คนมาเป็นแพ็ครวมอยู่ด้วยกันเลยนะครับอันนี้เทียบให้ดูสมัยเขาโหวตประธานรองประธานกันเมื่อปี62กับปี54ก็ใช้ลักษณะแบบนี้อย่างไรก็ตามครับถ้ามันเกิดจริงแบบนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลนี่แตกหักนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อไทยชนะโหวตก็เท่ากับว่าเหมือนกับสถาปนาตัวเองเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลเพราะถือว่ารวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้มากกว่าก้าวไกลแล้วแต่ไม่ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนครับก็มีข่าวเหมือนกันว่าสสพลังประชารัฐจะเป็นผู้เสนอสสเพื่อไทยคนใดคนหนึ่งเข้าไปชิงตำแหน่งประธานสภาแล้วถ้าเกิดเช็คเสียงกันอย่างเร็วๆเนี่ยนะครับหากก้าวไกลเสนอคนของตัวเองเป็นประธานสภาด้วยแล้วไม่มีเพื่อไทยช่วยโหวตให้เสียงของตัวเองเนี่ยสมมุติยังเหนียวแน่นทั้งหมดเลยนะครับแต่ตัดเพื่อไทยออกมีเฉพาะแค่7พรรคที่โหวตหนุนให้กับฝั่งก้าวไกลเนี่ยเสียงเขาจะรวมได้แค่172เสียงจาก313คือตัดเพื่อไทยออก141ใช่ไหมครับเสียงจะอยู่แค่172เสียงแล้วถ้าเกิดเพื่อไทยมีดีลซ้อนกับพรรครัฐบาลเดิมเขาก็จะได้เสียงสนับสนุน141บวกกับ187เท่ากับ328เสียงนั่นหมายความว่าโอกาสชนะของเพื่อไทยในการโหวตประธานสภาเนี่ยมีสูงมากนะครับแล้วถ้ามองแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เก้าอี้ประธานสภาแล้วครับกลายเป็นว่าเพื่อไทยนี่เขาได้เสียงข้างมากเป็นอันดับหนึ่งแทนก้าวไกลไปด้วยนะครับแล้วถ้าสถานการณ์เดินไปถึงจุดนั้นเท่ากับว่ามันเป็นการหักกันกลางสภาและหากเพื่อไทยดีลไว้ล่วงหน้ามาร่วมโหวตด้วยเสียงสสจะมากกว่า328เสียงขณะเดียวกันถ้าเกิดเราตัดบางพรรคออกไปอย่างภูมิใจไทย70เสียงเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เสียงของเพื่อไทยในการชิงประธานสภาก็ยังเยอะอยู่ดี250เสียงนะครับนี่ฮะเขาเลยมองกันนะครับว่าถึงแม้โอกาสเป็นไปได้น้อยเนี่ยแต่ก็ยังคงมีอยู่ว่าถ้า2พรรคเนี่ยเข้าไปแย่งกันโหวตในสภาหมายถึงเพื่อไทยส่งคนของตัวเองก้าวไกลส่งคนของตัวเองเนี่ยแล้วเสียงใครมันจะมากกว่ากันใช่เท่าที่ประเมินดูเหมือนคอนเนคชั่นเพื่อไทยเขาจะเยอะกว่าวันนี้นะครับดูความเคลื่อนไหวของทางก้าวไกลกันหน่อยนะครับวันนี้มีการแถลงข่าวจริงๆคือโฟกัสตอนแรกเนี่ยเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับวันนี้แถลงโดยคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับแต่ปรากฏเป็นว่าเนี่ยตอบนักข่าวแล้วก็ยืนยันชัดเจนในเรื่องของตำแหน่งประธานสภาด้วยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยติดตามกับคุณอโนทัยสกุลทองรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับครับวันนี้เป็นอีกครั้งนะคะที่ทางพรรคก้าวไกลนั้นออกมายืนยันย้ำนะคะว่าตำแหน่งประธานสภานั้นยังคงต้องเป็นของพรรคก้าวไกลโดยอธิบายเหตุผล3เหตุผลด้วยกันที่ได้มีการโพสต์ชี้แจงผ่านทาง Facebook ไปเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก็ออกมาย้ำอีกครั้งนึงว่าเหตุผลที่จะต้องมีตำแหน่งประธานสภาเป็นของพรรคก้าวไกลนั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้เกิดการผลักดันกฎหมายที่ได้มีการหาเสียงไว้รวมไปถึงเพื่อที่จะให้สภาเกิดความโปร่งใสมากที่สุดนะคะโดยมั่นใจแล้วก็เชื่อใจว่า
่าจะสามารถพูดคุยเจรจากับทางพรรคเพื่อไทยได้นะคะและก็มองว่าเพื่อไทยนั้นไม่น่าจะถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลแม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งประธานสภาก็ตามค่ะโดยในวันนี้นะคะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณสิริกัญญาตันสกุลได้มีการแถลงถึงเหตุผลการที่พรรคก้าวไกลต้องได้ตำแหน่งประธานสภาระบุ3เหตุผลนะคะว่าเพื่อต้องการให้มีการผลักดันกฎหมายให้ได้ตามเสียงที่ได้มีการหาเสียงไว้อย่างรวดเร็วนะคะและเพื่อผลักดันการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มาจากการเลือกตั้งซึ่งถูกบรรจุไว้ใน MOU ดังนั้นนะคะจึงต้องมีประธานรัฐสภาที่มีเจตจำนงที่แน่วแน่เพื่อทำภารกิจนี้ให้ลุล่วงรวมถึงเพื่อผลักดันให้เกิดความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของสภานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการถ่ายทอดสดกรรมธิการและอนุกรรมธิการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้และเพื่อผลักดันการจัดตั้งสภาเยาวชนเพื่อที่จะให้รับฟังเสียงของเยาวชนที่ยังไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งแต่ให้เขาได้มีพื้นที่ในการแสดงออกส่วนกรณีที่ทางพรรคเพื่อไทยโดยนายอดิศรเพียงเกตว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยออกมาระบุว่าพรรคก้าวไกลจะกินรวบไม่ได้และขู่ว่าอาจจะเดินต่อไม่ได้ถ้าไม่มีพรรคเพื่อไทยนั้นนะคะนางสาวสิริกัญญาเนี่ยมองว่าการเจรจาต่อรองก็จะต้องไปพูดคุยกันแล้วก็ในเรื่องของพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยจะขอประมุขฝ่ายนิติบัญญัตินั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดแผนนะคะเพราะว่ามีวาระที่จะต้องขับเคลื่อนและเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยมีความหวังในการจัดตั้งรัฐบาลให้ลุล่วงก็คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องไปพูดคุยกันภายหลังและมั่นใจด้วยว่าพรรคเพื่อไทยจะอยู่ร่วมรัฐบาลแม้จะไม่มีตำแหน่งเรื่องของประธานสภาก็ตามค่ะทางพรรคก้าวไกลแล้วก็ยืนยันว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งของประธานสภาไว้กับพรรคก้าวไกลนะคะเพราะว่านอกเหนือไปจากการที่จะต้องใช้อำนาจของฝ่ายบริหารแล้วเรายังมีอีก3วาระนะคะที่จำเป็นที่จะต้องได้ตำแหน่งที่เป็นประมุขในฝ่ายนิติบัญญัติเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการผลักดันกฎหมายทั้ง45ฉบับของพรรคเพื่อให้ได้ทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้รวมถึงกฎหมายของพรรคการเมืองอื่นหรือกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนนะคะก็จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะคะที่ผ่านมา4ปีเราน่าจะเห็นแล้วว่าตำแหน่งของประธานสภาเนี่ยมีความสำคัญมากแค่ไหนในการที่จะอำนวยความสะดวกหรือว่าขัดขวางการออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะคะเราจึงจำเป็นว่าจำเป็นที่จะต้องมีตรงนี้นะคะเพื่อผลักดันวาระของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยให้เดินหน้าอย่างราบรื่นนะคะถ้าจะทำภารกิจนี้ให้ลุล่วงต้องมีการประชุมรัฐสภาอีกหลายครั้งนะคะจำเป็นที่จะต้องมีประธานรัฐสภาที่มีเจตจำนงที่แน่วแน่อยากที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราจึงจะสามารถที่จะทำภารกิจนี้ให้ลุล่วงได้ส่วนตำแหน่งประธานสภาจะเป็นใครนั้นนะคะก็ได้มีการพูดคุยกันในพรรคแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปและคิดว่าในพรรคก้าวไกลเองก็มีส.ส.หลายคนที่เหมาะกับตำแหน่งนี้นะคะไม่ใช่จะมาทำหน้าที่เพียงแค่ควบคุมสภาเท่านั้นแต่ว่าจะต้องขับเคลื่อนในเรื่องของการฟื้นฟูประชาธิปไตยด้วยค่ะซึ่งทางพรรคเก้าไกลบอกนะคะว่าจะมีการเปิดชื่อตำแหน่งประธานสภาของพรรคเก้าไกลได้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะช่วงเวลาใกล้ๆกับที่มีการเปิดประชุมสภานะคะซึ่งในเรื่องของหลังจากกระบวนการหลังจากนี้นะคะทางพรรคเก้าไกลเองก็จะมีการเดินสายพูดคุยเจรจาเพื่อที่จะนำมารวบรวมทำเป็นนโยบายแล้วก็จะต้องพูดคุยกับทางพรรคเพื่อไทยในเรื่องของนโยบายต่างๆด้วยนะคะก่อนที่จะนำไปแถลงต่อสภานะคะแล้วก็เชื่อว่าหลังจากที่กกต.รับรองส.ส.แล้วเนี่ยนะคะการจัดตั้งรัฐบาลนั้นจะทำได้เร็วขึ้นค่ะขอบพระคุณนะฮะคุณอโนไทยจากสำนักงานพรรคก้าวไกลคุณผู้ชมครับคราวนี้เราต้องมาย้ำกันนะเมื่อสักครู่ที่คุณสิริกัญญาพูดเนี่ยมันเป็นเชิงหลักการจริงๆ3ข้อเนี่ยใครก็ทราบว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นนะและก้าวไกลก็ยึดถือหลักการมาโดยตลอดแต่ถ้าเราไปมองในเกมการเมืองว่าทำไมรอบนี้ก้าวไกลถึงต้องได้ประธานสภาตามที่เขายืนยันเนี่ยมันก็มีกลเกมการเมืองเหมือนกันเพราะความสำคัญของตำแหน่งประธานรัฐสภานี่แหละครับถ้าเราไปย้อนดูนะฮะสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรอธิบายเอาไว้ในตำแหน่งประมุขแห่งสภาที่ก้าวไกลไม่ควรเสียไปเนี่ยเพราะหากผลักดันหลายเรื่องที่หาเสียงกับประชาชนให้สำเร็จไม่ได้จุดเริ่มต้นของชัยชนะมันอยู่ที่ประธานสภานี่แหละครับที่ต้องเป็นคนขั้วเดียวกันและอยู่ข้างเดียวกันอาจารย์ปิยบุตรตอนนั้นเนี่ยกล่าวนะครับว่าพรรคก้าวไกลต้องมีคนของตัวเองทำหน้าที่ประธานสภาเพื่อคุมเกมใช้และตีความข้อบังคับการประชุมคุมวาระและยัตตินโยบายของก้าวไกลหลายเรื่องที่ต้องผลักดันในสภาที่แม้ไม่กำหนดใน MOU พรรคก้าวไกลก็ต้องใช้กลไกสภาในการผลักดันและกำหนดทิศทางในการประชุมเพื่อลงมตินายกอาจารย์ปิยบุตรว่าแบบนี้ตามกลไกและขั้นตอนรัฐธรรมนูญปีนี้เนี่ยกำหนดว่าบทบาทของประธานสภาที่สำคัญไว้หลายกรณีประสบการณ์จากชุดที่ผ่านมาเราเห็นว่ารัฐบาลสืบทอดอำนาจมอบตำแหน่งให้คุณชวนหลีกภัย
เป็นประธานสภาแล้วก็สร้างบทเรียนฝังใจให้กับก้าวไกลรอคอยวันที่จะมีอำนาจอยู่ในมือนะใช่ครับแล้วก็คือยกตัวอย่างอย่างปี62อ่ะครับตอนนั้นเนี่ยก้าวไกลเพื่อไทยเป็นเสียงข้างน้อยนะครับชนะโหวตยติของคุณปิยบุตรแสงกนกกุลเมื่อตอนเป็นสสอนาคตใหม่ที่ขอให้ตั้งกรรมาธิการศึกษาผลกระทบจากคสช.แล้วก็การใช้อำนาจของหัวหน้าคสช.ฝั่งที่ได้เสียงกันไปเนี่ยเสียงข้างน้อยชนะ236เสียงต่อ231เสียงนะครับหรือแม้แต่กรณีการดองร่างกฎหมายยติของอนาคตใหม่ที่ต่อเนื่องมาเป็นพรรคก้าวไกลบางกรณีพบว่าด้วยกลเกมของสภาครับทำให้ถูกตีตกจากเทคนิคของประธานสภาที่เป็นคนคุมเกมนะครับอย่างร่างแก้ไขมาตรา 1-2 แล้วก็ในกรณีการโหวตนายกนั้นเนี่ยก็มีการกล่าวกันว่าถ้าเกิดคุณพิธาได้รับการเสนอชื่อเพียงแค่คนเดียวแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการขาดคุณสมบัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่มันยังไม่ชัดเจนก็อาจจะเกิดการพลิกขั้วก็ได้นี่ถ้าเกิดมองกันว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยหลุดมือไปจากก้าวไกลเนี่ยวาระสำคัญต่างๆที่ก้าวไกลจะผลักดันเนี่ยมันอาจจะเกิดได้ยากหรือเปล่ามันก็จะดันได้ยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับบรรยากาศของการเจรจาต่อรองกันเราไม่ได้เห็นมานานแล้วนะหลายคนอาจจะชินกับการทุบโต๊ะนะฮะคนนู้นต้องเป็นตำแหน่งนี้คนนั้นต้องเป็นตำแหน่งนี้แต่นี่แหละมันคือบรรยากาศของประชาธิปไตยอย่าเพิ่งเบื่อแล้วก็ตามติดกันต่อไปใช่ครับแล้วก็ประชาชนสามารถที่จะ voice ส่งเสียงออกมาเพื่อให้เขารับฟังเสียงเราได้ด้วยนะครับพาไปท้ายรายการครับไปดูบรรยากาศคลายความเครียดกันหน่อยนะครับบรรยากาศตอนเช้าหมอกปกคลุมความสวยงามที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวกันมากยิ่งขึ้นนะครับลาไปด้วยภาพนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ล่าภาษามือครับอาจารย์ทวีปเชื้อทองนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับเก็บตกจากเดชั่นพรุ่งนี้พบกัน10 นาฬิกานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ